ผู้ใหญ่เรามักพากันละทิ้งวิธีการเก่าๆในการอบรมฝึกฝนคุณธรรมและความสุภาพเรียบร้อยในกายวาจาใจของเยาวชนโดยไม่ได้หาวิธีการที่เหมาะสมมาทดแทนให้เพียงพอทั้งที่เห็นจะเป็นเพราะโดยมากเราไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องนี้กันนะด้วยเหตุที่มัวสนใจและตื่นเต้นกับวิชาการอย่างใหม่กันหมดประการหนึ่งและด้วยเหตุที่ผลเสียหายมิได้เกิดขึ้นจับพันทันทีหากแต่ค่อยๆเกิดขึ้นทีละเล็กละน้อยอีกประการหนึ่งจึงปล่อยกันมาเรื่อยๆจนบัดนี้ผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้กลายเป็นปัญหาที่เกือบจะแก้กันไม่ตกตามที่ท่านเห็นกับตาและทราบแก่ใจอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องพูดให้ยาวความไปความจริงเยาวชนที่มีพื้นจิตใจดีอยู่แล้วและปรารถนาจะตัวให้ดีให้เป็นประโยชน์นั้นมีอยู่เป็นอันมากแต่การทำความดีโดยลำพังตนเองเป็นของยากจำเป็นต้องอาศัยหลักเกณฑ์และแบบฉบับที่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจึงจะกระทำได้โดยถูกต้องเหมาะสมและไม่เปลืองเวลาพูดง่ายๆก็คือต้องอาศัยผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งหรือเป็นผู้นำนั่นเองผู้ใหญ่จึงต้องหรือเป็นหน้าที่และความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเขา